สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้ออีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2546นะครับบ่อยแล้วนะครับที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญนี้บอกไว้เลยนะครับบ่อยจริงๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากเพื่อนๆเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาย้ำอีกทีนะครับซึ่งให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 20,000 บาทเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้รู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID Line และก็ QR Code Line นะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2546นะครับแต่ว่าเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ตอนแรกนะครับเป็นแบบปกติหาง่ายนะครับถ้าเป็นแบบปกติหาง่ายนั้นผมยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับแต่แบบที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้เป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็เป็นปีพ.ศ. 2546แบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นไม่ใช่เป็นแบบหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญวาระนะครับเป็นเหรียญวาระรุ่น100ปีกรมจเรทหารบกนะครับซึ่งเหรียญวาระรุ่นนี้ผลิตออกมาในปีเดียวกันนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญผลิตผิดบล็อกนะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นแบบหมุนเวียนแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบวาระนะครับหากใครมีตามนี้ถ้าสภาพสวยงดงามใหม่วิ้งผมให้เหรียญละ 20,000 บาทนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับหากใครมีตามนี้ก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับตามช่องทางการติดต่อที่ผมได้ให้ไว้ในคลิปนะครับเป็น ID Line และก็ QR Code Line นะครับย้ำนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นแบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2546แต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบวาระนะครับรุ่น100ปีกรมจเรทหารบกนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบหมุนเวียนทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นผมยังไม่รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งรูปมาให้ผมดูนะครับต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับ